สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนน้อยมาดูมาทำสวนประมาณน้อยมีเวลาชั่วโมงหนึ่งก่อนเปิดร้านน้อยก็มาจะมาตกแต่งต้นดอกกุหลาบต้นนี้ที่น้อยใส่ในดินใหม่เขาออกดอกให้น้อยละเขาออกดอกเขาออกช่อดูสิมีต้นประมาณสามดอกเนาะดอกนี้อันนี้อันเล็กอันนี้อันเล็กมากเลยนี่อันนี้อันเล็กมากเลยแล้วก็มีอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งอยู่ตรงนี้อันนี้จะเป็นกลิ่นหอมต้นดอกกุหลาบของน้อยจะเป็นกลิ่นหอมหมดเลยค่ะวันนี้ลมหนาวอากาศเย็นค่ะน้อยก็ตกแต่งเมื่อเช้าน้อยตกแต่งน้อยก็ตัดน้อยก็เรียนมาจากYouTube นั่นแหละเขาตัดตรงนี้แล้วลากไอ้กิ่งนี้มันก็จะออกไปทางนู้นเราอยากให้กิ่งออกไปทางไหนเราก็จะตัดตรงข้ามแล้วมันจะออกมาตรงตาแล้วก็ให้ออกมันจะมีไหมอันนี้สูงมากเลยอันนี้เป็นพันสูงพันใหญ่น้อยตอนมาน้อยตอนปีที่แล้วอันนี้ต้นนี้ปีที่แล้วแล้วก็มีอันนี้น้อยยังตัดสินใจไม่ได้เลยเพราะว่านี่เป็นน่าจะเป็นไม้เลื้อยหรือเขาขึ้นอันนี้น่าจะคงต้องตัดทิ้งมั้งแต่น้อยปล่อยเขาไปก่อนเพราะมันขึ้นมามันไม่ใช่ต้นแม่เนาะที่ต้นแม่อยู่นี่เดี๋ยวน้อยสงสัยจะต้องตัดทิ้งละแต่น้อยยังทำใจอยู่ตัดเอาไปชำขึ้นมาละอากาศเขายังหนาวอยู่เลยค่ะถ้าโดนหิมะโดนมาเขาก็ตายใบมันก็ตายแต่ต้นกุหลาบนี่เขาตื่นตัวเร็วดูสิต้นเราก็ขายต้นนี้ก็ขายได้ประมาณแล้วแต่เราจะขายนั่นแหละค่ะถ้าราคาเพื่อนก็คงประมาณ200-300ถ้าราคาในร้านเราก็ขึ้นสูงหน่อยนะนี่แหละมีดอกด้วยดอกอันนี้ดอกขึ้นมาน้อยมีแค่นี้ต้นนี้น้องจอยเขาให้มานะเราก็แบ่งปันกันเนาะเวลาเราเพราะเราชอบทำสวนเราก็ดอกสวยเลยค่ะแต่ต้องเปลี่ยนกระถางให้ใหม่แล้วค่ะเพราะว่าดูใบสีเหลืองๆแสดงว่าเขาต้องการอาหารน้อยก็มาแค่นี้ละค่ะน้อยมาตกแต่งต้นดอกกุหลาบของน้อยแค่นี้ละค่ะแล้วก็ชมสวนเล่นๆชมสวนเล่นๆพระอาทิตย์ก็มาเนาะต้นนี้สูงต้นนี้สูงประมาณเกือบถึงเมตรหนึ่งค่ะประมาณน่าจะประมาณ80เซนน้อยว่านะสูงต้นนี้แข็งแรงดีกระถางใหญ่ไงคะเพราะว่าเขาน้อยไม่มีกระถางใหญ่เนาะก็เลยไม่ค่อยนี่ต้นนี้ก็ไม่ค่อยสมบูรณ์นะแต่เขาก็ออกดอกมาให้น้อยก็มาจะตกแต่งใบไหนไม่ดีน้อยก็ตกแต่งเดี๋ยวน้อยก็จะตัดแต่น้อยปล่อยตรงนี้ก่อนต้นนี้กิ่งนี้ให้เขาขึ้นตรงนี้มาตรงนี้น่าจะตัดกิ่งนี้ออกเดี๋ยวจะตัดกิ่งนี้ออกแล้วก็มีคู่มือนะถือกันไกลน้อยก็ถือตัดไว้ตัดสนุกค่ะเราอยู่กับต้นไม้ขอบคุณมากนะคะเพื่อนๆลมแรงไปแล้วล่ะอากาศสดชื่นมากเลยวันนี้